สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาศนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่พยากรณ์ดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมถึงวิธีแก้กรรมต่างๆและรายละเอียดทุกช่วงอายุเลยทีเดียวค่ะว่าดวงชะตาของคุณในแต่ละช่วงอายุนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนไปฟังรายละเอียดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วไปชมกันเลยค่ะดวงของคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยก็คือมีอิทธิพลของดาวพฤหัสอยู่นะคะซึ่งเราเรียกว่าดาวครูดังนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากทีเดียวนะคะรอบรู้ไปทุกด้านเลยค่ะเฉียบแหลมเฉียบคมนะคะจะคิดจะทำอะไรก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทั้งนั้นเลยค่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าบุคลิกภาพและรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะบุคลิกลักษณะของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่โอบอ้อมอารีจิตใจดีมีเมตตามาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวค่ะก็ชอบเข้าวัดเข้าวาทําบุญสุนทานนะคะโชคดีที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพาเข้าวัดมีทั้งผู้ใหญ่ดีพวกพ้องดีนะคะและเป็นผู้หญิงที่รับผิดชอบการงานดีจิตใจเย็นสุขุมนุ่มลึกรอบคอบมีเหตุมีผลค่ะนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยมีข้อดีคือไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆถ้าไม่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะจะหาเหตุผลมาลบล้างความผิดให้คนอื่นเสมอเลยทีเดียวค่ะจะโกรธอะไรใครเนี่ยต้องผ่านการไตร่ตรองพิจารณาคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะโกรธเขายังไงดีหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นผู้หญิงที่ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นนะแต่อาจจะขาดเสน่ห์ทางเพศไปบ้างนะคะเสน่ห์เย้ายวนยั่วยวนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะคะข้อดีก็คือเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เสมอเลยทีเดียวนะคะและเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นพี่ที่น่านับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ควรค่าแก่การเคารพนะคะบุคลิกรูปร่างก็จะค่อนข้างตัวเล็กๆเตี้ยๆหรือไม่ก็รูปร่างไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะคะแต่พูดจาดีมีเสน่ห์อยู่ที่วาจาที่มันดูน่าเชื่อถืออบอุ่นอ่อนโยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงหน้าตาไม่ดีแต่พอใครได้คุยได้ยินเสียงได้ฟังเขาพูดแล้วเนี่ยคนจะรู้สึกชอบรู้สึกไว้วางใจและเป็นคนที่มีมารยาทดีเนาะมีระเบียบวินัยแต่ไอ้ระเบียบวินัยบางทีก็สตริกเกินไปก็อาจจะดูเฮียบเนียบไปบ้างเท่านั้นเองนะคะมีบรรทัดฐานเยอะอ่ะนะอาจจะตึงเกินไปได้บ้างส่วนคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายก็ฉลาดหลักแหลมทันคนมากทีเดียวทั้งคำพูดคำจานะคะมีระเบียบวินัยมากมีการวางแผนในการจะทำอะไรละเอียดละออคือตั้งแต่เรียนก็จะวางแผนว่าจะอ่านหนังสือกี่โมงจะตื่นตอนไหนทำกิจกรรมอะไรอะไรแบบนี้นะคะพอถึงเวลาทำงานก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากทีเดียวมีความรับผิดชอบดีพอสมควรค่ะนะคะและก็ไม่ผลีผลามไม่ใช่คนใจเร็วด่วนได้นะคะเหมือนอาจจะดูลังเลโลเลไม่แน่ใจแต่จริงแล้วเขาตัดสินใจนี่แหละแต่ช้าๆได้พลาเล่มงามไงนะคะเป็นคนที่รู้จักยับยั้งชั่งใจตนเองนะคะใจคอก็โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีมากนะคะมีนิสัยรักความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะและก็ไม่ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาตีกันอยู่มาชวนคนเกิดวันพฤหัสนี้อาจจะไม่ไปนอกจากไม่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนห้ามเพื่อนด้วยนะคะและก็ไม่อยากรู้อยากลองอะไรที่ไม่ดีเนาะเขาสูบบุหรี่กินเหล้าลองยากันเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่จะหลีกห่างค่ะนะข้อดีก็คือเป็นคนรอบคอบพิถีพิถันแต่ข้อเสียก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะรู้สึกเหมือนถูกจับผิดอ่ะคนอยู่ใกล้จะรู้สึกอึดอัดไปหน่อยนะคะทั้งที่เป็นคนเมตตานี่แหละแต่อาจจะชอบยุ่งเรื่องของลูกหลานบริวารเยอะไป
บุคลิกภาพนะคะรูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะตัวเล็กเตี้ยตันเนาะแล้วก็หน้าผากกว้างเห็นเด่นชัดก็คือส่วนใหญ่จะผมบางนะคะและก็ถ้าทางคงแก่เรียนอาจจะใส่แว่นตาหนาเตอะเป็นเด็กเรียนเด็กตู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางทีก็ดูเข้มขึงเก็บตัวลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่ไม่ค่อยเกลียดแต่ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดใครง่ายๆหรอกนะคะฉลาดพูดเจรจาพาทีให้ตัวเองดูดีได้เสมอเลยทีเดียวผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมีมากเหมือนกันที่เป็นคนสองอารมณ์นะคะภาพภายนอกดูดีดีอะแต่ภายในอีกด้านหนึ่งเวลาอยู่ที่บ้านนี่เป็นคนละคนเลยก็ได้การศึกษานะคะการเรียนเนี่ยมีดวงว่าเนื่องจากสติปัญญาดีไงก็เลยเป็นคนที่จะเรียนได้สูงเรียนดีมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากเกิดในครอบครัวยากจนเนี่ยก็จะฟันฝ่าอุปสรรคด้วยการใช้สติปัญญาสอบชิงทุนได้มาตลอดเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและก็เป็นคนมีไหวพริบดีทีเดียวแต่ถ้าใช้ไหวพริบสติปัญญาของตัวเองเป็นหลอกคนอื่นนี่ก็สำเร็จด้วยนะดวงชะตาเนี่ยนะคะแนะนำว่าควรจะเรียนด้านกฎหมายศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์โบราณคดีวรรณกรรมอะไรเหล่านี้เนาะและก็เป็นแพทย์ก็ได้นะคะมีดวงว่าจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งได้ด้วยนะถ้าบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กคือดวงคนเกิดวันพฤหัสมีโอกาสว่าเรียนทางธรรมได้ด้วยไงนะคะถ้าบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะต้องศึกออกมาทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มุ่งมั่นขนาดว่าจะบวชไปตลอดชีวิตไงนะคะอยากจะรู้ทางโลกเหมือนกันแล้วก็แต่การบวชก็จะได้เรียนหนังสือไปด้วยไงนะคะคนเหล่านี้ก็จะยอมนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะที่เกิดวันพฤหัสมีดวงเรียนได้สูงทั้งคู่เลยเรียนได้สูงเท่าที่ตัวเองจะต้องการอาจจบปริญญาเอกได้เลยนะคะเผลอๆได้หลายสาขาด้วยนะปริญญาเอกหลายใบอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะเรียนด้านแพทย์ด้านพยาบาลด้านสาธารณสุขจิตวิทยาก็ดีนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นพยาบาลจะเหมาะมากทีเดียวส่วนด้านอาชีพการงานค่ะการงานของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นอัยการผู้พิพากษานิติกรครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะและก็มีมากที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะทำอาชีพการงานที่มันต้องชอบสั่งชอบสอนต้องให้คุณให้โทษคนอื่นได้เช่นเป็นฝ่ายบุคคลหรืออะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นคนรอบคอบเป็นนักบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็น QC ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับผลิตสินค้าอะไรเหล่านี้ก็ได้ค่ะนะคะผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสนะคะเหมาะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตด้วยนะหรือไม่ก็ไปเป็นพระไปเป็นนักบวชไปเลยเป็นนักเทศก็เหมาะสมแล้วก็จะเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงดีมากทีเดียวนะคะส่วนผู้หญิงค่ะเป็นครูเป็นพยาบาลนี่แหละนะคะแต่ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสถึงจะมีความรู้ดีนะแต่ปรารถนาว่าถ้าแต่งงานแล้วฉันจะอยากเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะอยากดูแลลูกอะไรเหล่านี้นะคะไม่ค่อยอยากจะทำงานและก็ไม่ค่อยมีหัวทางด้านธุรกิจการค้าการขายเท่าไหร่นะนะคะเหมาะที่จะทำงานประจำอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะคะรับราชการหรือเป็นลูกจ้างหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจได้หมดนะคะอีกอย่างนึงคือชอบในด้านฝึกอบรมเพราะฉะนั้นในอนาคตสมมุติว่าพอทำงานถึงระดับหนึ่งอาจจะหันไปสนใจด้านการเป็นโค้ชด้านการฝึกอบรมให้ความรู้คนอื่นเป็นคอนซัลท์อะไรเหล่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนด้านการเงินนะคะไม่เหมาะในการเอาเงินตัวเองไปทุ่มทุนลงทุนใดๆนะคะถ้าจะทำเนี่ยทุ่มทุนในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาพาคนไปเรียนต่างประเทศเปิดโรงเรียนติวอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะทีนี้การเงินที่จะได้เนี่ยนะคะมีดวงชะตาว่าเงินที่หามาได้อ่ะ
จะหามาจากหลายทางเพราะอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีสติปัญญาดีใครเชิญไปสอนที่นู่นที่นี่เป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าได้เป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เป็นคอมเมนเตอร์อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็จะได้รับเชิญไปบรรยายไปเป็นที่ปรึกษาไปทำกิจกรรมหลายอย่างเงินมันก็เลยเข้ามาจากหลายทางเลยทีเดียวค่ะแต่มีดวงเสียเงินเสียทองเยอะไปกับญาติพี่น้องในครอบครัวตัวเองนี่แหละธุรกิจที่ไม่เหมาะเลยก็คือธุรกิจด้านสถานบันเทิงนะคะโรงแรมร้านอาหารอะไรเหล่านี้เนาะไม่เหมาะทำแล้วจะขาดทุนนะคะดีไม่ดีเนี่ยนะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วยค่ะนะคะลงทุนได้ด้านการศึกษาเท่านั้นในด้านของความรักนะคะต้องเรียกว่าต้องได้คนที่ศีลเสมอกันเท่านั้นมันถึงจะอยู่กันได้ค่ะเพราะว่าเป็นดวงของคนที่ความรักไม่ค่อยมั่นคงคุณเองอาจจะชอบสั่งชอบสอนจุกจิกจู้ตี้มีคู่เหมือนมีลูกศิษย์อะนะคะอยากให้ลูกศิษย์เชื่อฟังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงจะอกหักหลายครั้งถึงจะดีแค่ไหนจะใจเย็นจะรอบคอบเป็นคนดีอย่างไรก็ตามอาจจะอกหักได้ถูกแฟนทิ้งได้นะคะเพราะว่าขาดเสน่ห์และส่วนผู้ชายค่ะตรงข้ามเลยทีเดียวผู้หญิงขาดเสน่ห์แต่ผู้ชายฝักใฝ่กามารมณ์อ่ะฝักใฝ่เรื่องทางเพศเจ้าชู้ไม่เลือกได้ด้วยนะคะพอเข้าวัยกลางคนเนี่ยจะเปลี่ยนเลยจากเจ้าชู้แฟนเยอะคบไม่เลือกก็จะอาจจะปลีกวิเวกไม่คบใครเลยก็ได้นะคะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยพยายามมองหาคนถูกใจอะไรก็ตามแต่ถูกทิ้งอะไรแบบนี้เนาะนะคะดังนั้นคุณผู้หญิงเนี่ยที่เกิดวันพฤหัสนะคะแก่ตัวจะยิ่งมีความสุขตอนหนุ่มๆตอนสาวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่นักนะคะแต่คุณผู้ชายอ่ะตอนหนุ่มๆอาจจะเพลิดเพลินเจริญใจเปลี่ยนรักไม่เลือกรักเผื่อเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่พอแก่ตัวเศร้าเหงาโดดเดี่ยวถูกทิ้งนะคะมีเยอะทีเดียวค่ะที่คนเกิดวันพฤหัสไม่ได้แต่งงานนะคะและก็อาจจะสนใจด้านศาสนาไปเลยบวชไม่สึกไปเลยอะไรก็อยู่ในคนเกิดวันพฤหัสนี้แหละนะคะและถ้าบวชตั้งแต่เด็กก็อาจจะค่อยค่อนข้างจะมีลักษณะที่เงียบๆติ๋มๆนิ่มนวล นะคะมีชีวิตสุขสงบดีถ้าหันมาสนใจด้านศาสนาปรัชญาธรรมะค่ะนะคะถ้าได้แต่งงานมีคู่เนี่ยคนเกิดวันพฤหัสก็หวังไงหวังว่าจะอยู่กินกันไปแก่เท่านะคะแต่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังก็ได้นะส่วนเรื่องสีค่ะสีที่เหมาะสมกับคนเกิดวันพฤหัสคือสีเหลืองแก่สีเหลืองเข้มสีน้ำตาลสีกรักสีแสดนะคะน้ำตาลหรือเอิร์ธโทนอะไรเหล่านี้เนาะก็จะเหมาะทีเดียวค่ะสีที่ไม่เหมาะเลยคือสีดำดำมืดมืดหรือสีม่วงเข้มอะไรเหล่านี้ด้านสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนได้บ้างเมื่ออายุเยอะนะคะตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นหรอกแต่พออายุเข้าสู่วัยกลางคนจะเป็นความดันหัวใจเบาหวานมันตามกันมาหมดเลยนะคะแล้วแถมเป็นพวกต้องกินวิตามินบำรุงค่ะจะมีปัญหาเรื่องมือชาเท้าชาเส้นเลือดคอร์เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออะไรแบบนี้นะคะและต้องระวังโรคอาการทางจิตวิกลจริตจิตประสาทมีปัญหาเอาไว้ด้วยค่ะมันอยู่ในตำราเนาะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นนะคะเพียงแต่ระวังไว้ก็ดีบางทีเรียนเยอะรู้เยอะกังวลเยอะสตริกเยอะหรือว่าสติเฟื่องไปก็เป็นไปได้ส่วนด้านโชคลาภเป็นดวงจะมีมรดกทรัพย์สินที่ดินนะคะมีดวงจะได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณนะคะวาสนาบารมีที่สั่งสมมาก็จะทำให้มีคนยกย่องนับถือในฐานะครูบาอาจารย์มีคนกราบไหว้ได้อันนี้ถือว่าเป็นโชคลาภส่วนตัวเหมือนกันส่วนมาดูกันเรื่องช่วงอายุนะคะช่วงอายุเนี่ยอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่16ปีเป็นต้นไปนะคะก่อนหน้า16เนี่ยยกประโยชน์ให้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดวงชะตาอยู่ที่ว่าใครเลี้ยงดูเรามานะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยอายุระหว่างช่วง16ถึง19ปีตอนนี้ยังเป็นช่วงการศึกษาเนาะจะเรียนจะอะไรก็ตามประสบความสำเร็จหมดแหละ
การศึกษาของคุณมีโอกาสก้าวหน้าดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเรียนคิดจะเรียนด้านไหนประสบความสำเร็จได้หมดแต่ให้ระวังการคบเพื่อนอาจจะเชื่อเพื่อนมากเกินไปก็ได้นะคะต่อมาอายุ 20-24 เนี่ยนะคะมีดวงว่าจะเรียนต่อน้อยมากที่จะได้ลุกขึ้นมาหางานทำคือเรียนจบแล้วแต่จะเรียนต่อเลยนะคะไม่ได้มีดวงอะไรติดขัดหรอกแล้วก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมดีหรือถ้าจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะช่วงนี้นะคะ 20-24 เนี่ยแนะนำให้สอบชิงทุนเพราะมีดวงจะได้อายุ 25-27 ค่ะเข้าสู่ช่วงเบญจเพสพอดีนะคะไม่ควรทำอะไรผลีผลามมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจต้องระวังทุกอย่างเลยรวมถึงการเดินทางไกลด้วยนะคะเพราะเป็นช่วงจุดตัดของชีวิตเลยทีเดียว 25-27 นะคะทำบุญเยอะๆสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคุณผู้ชายถ้ายังไม่ได้บวชก็บวชซะในช่วงนี้ค่ะระหว่างอายุ 28-31ช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะระวังอยู่อย่างเดียวคือเพศตรงข้ามนะคะนั่นแปลว่าระวังความรักระวังเพศตรงข้ามมันหลอกลวงให้เราเสียอกเสียใจนะคะแล้วก็เสียเงินหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกแบล็กเมย์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเรื่องการงานการเงินน่ะไม่มีปัญหาหรอกมีแต่ปัญหาเรื่องเพศตรงข้ามหรือไม่ก็จะมีอริศัตรูนะคะช่วงอายุ 34-39 มีดวงเดินทางไกลไปแสวงหาความรู้เช่นไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือถ้าทำงานอยู่ก็เจริญรุ่งเรืองดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะและก็คุณเองเนี่ยได้หันหน้าไปศึกษาปรัชญาธรรมะนะช่วงนี้คือมีคนชักชวนดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ดีก็เลยได้เข้าวัดทำบุญนะคะได้ทำบุญสุนทานเสริมบารมีให้ตัวเองตั้งแต่วัยนี้เลยทีเดียวระหว่างช่วงอายุ 40-45 ค่ะเป็นช่วงพร้อมมากทีเดียวจริงๆช่วงนี้เหมาะแก่การแต่งงานเหมาะแก่การลงหลักปักฐานสร้างบ้านทั้งที่อยู่อาศัยหรือเหมาะแก่การมีลูกนะคะการงานเจริญก้าวหน้าดีมากทีเดียวมีเกียรติยศด้วยนะคะมีคนนำสิ่งดีๆมาให้ค่ะในช่วงนี้พออายุ 46-52 เนี่ยนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายจะทรุดโทรมหน่อยอาจจะเพราะว่าโหมทำงานหนักมากเกินไปใครจ้างงานอะไรทำหมดเนี่ยเพราะว่าโอกาสมันมานะคะทีนี้ช่วงนี้ค่ะเลยเป็นช่วงต้องดูแลสุขภาพและก็เป็นช่วงที่มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลมากมายทีเดียวได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมถือศีลนะคะช่วงนี้ถ้าถือศีลให้สม่ำเสมอโรคที่เบียดเบียนอยู่หนักก็จะได้กลายเป็นเบาค่ะระหว่างช่วงอายุ 53-57 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เสวยอายุนะคะโรคภัยก็เลยจะเข้ามาคุกคามไม่หนักมากแต่มันเบื่อหน่ายไปหมดนะคะอยากวางมือและเบื่อหน่ายไม่อยากทำงานละปวดเสียนเวียนกล้าวไปหมดเลยทีเดียวร่างกายรู้สึกมันเพลียน่ะมันอยากสบายแล้วนะคะเริ่มคิดที่จะวางมือในหน้าที่รับผิดชอบแล้วหันหน้าเข้าวัดตอนนี้ก็เลยจะต้องหาผู้สืบทอดหน่อยหาคนที่เราจะดูแลกิจการให้เราได้อะไรแบบนี้ระหว่างช่วงอายุ 58-60 นะคะเป็นช่วงที่ทุกข์ใจกับญาติพี่น้องคุณจะมีพร้อมพรั่งทุกอย่างแต่ญาติพี่น้องก็หวังจะเบียดเบียนแล้วก็เงินทองอะไรต่างๆก็เก็บให้ดีแล้วกันนะคะถ้ามีคนอื่นคอยดูแลเก็บตังค์ให้ไปเก็บนี่หรือว่าไปเก็บดอกเบี้ยไปเก็บค่าเช่าอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีๆก่อนว่าเขาเอาเงินเข้าธนาคารให้เราเต็มจำนวนหรือเปล่าหรือว่าถูกยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไปนะคะถึงไม่หนักมากแต่ก็จะทำให้เรารู้สึกเสียอกเสียใจเสียกำลังใจเสียใจที่เราได้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวหวังจากเขาไว้เยอะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชายอายุ 56-60 ปีแล้วอ่ะกลายเป็นคนแก่ที่เด็กสาวอาจจะแบล็กเมย์เอาได้ว่าไปลวนลามเขาไปยุ่งกับเขาแล้วต้องเสียเงินเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะพอหลังอายุ60คุณก็จะปล่อยวางแล้วล่ะค่ะใช้ชีวิตสมถะสงบแล้วก็อาจจะหันหน้าเข้าวัด
พลิกตัวเองเลยก็ได้นะจากคนมีเงินมีทองอะไรเหล่านี้เนาะวางเฉยยกให้คนอื่นยกให้สาธารณกุศลและฉันออกบวช ดีกว่าฉันไปปฏิบัติธรรมดีกว่าก็เป็นไปได้ค่ะวิธีแก้กรรมนะคะวิธีแก้กรรมของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องทำบุญกุศลทุกอย่างเลยใครมาบอกบุญอะไรทำให้หมดนะคะทุกทิศทุกทางเนาะแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตก็จะได้ทุกข์ใจน้อยลงนะคะแนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการแก้กรรมของคนเกิดวันพฤหัสคือเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองนะคะสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญสร้างสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือสร้างโรงเรียนก็ได้ค่ะทุกครั้งก็ต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะรายละเอียดครบถ้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอาจารย์ก็จะยังมีคลิปที่เป็นดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะครบทุกวันเลยทีเดียวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณจะได้รู้ก่อนใครเวลาอาจารย์ทำคลิปดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ